ว้าวโอเคเบื้องต้นนะครับตัวกล่องสมบูรณ์ซีนมีซีนใหม่ยังไม่ได้แกะดูตรงร่องรอยตรงนี้ยังไม่มีการแกะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโนเกียเราเวลาแกะกล่องเราต้องดึงตรงนี้ออกนะแต่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือมือถือโนเกียเขาจะชอบวางมือถือไว้ตรงนี้ซึ่งอาจจะโดนกระแทกอะไรได้ง่ายฉะนั้นเราจำเป็นต้องแกะดูข้างในก่อนแกะดูข้างในนี่ขอมาดูสเปคของตัวเครื่องก่อนนะตัวนี้บอกว่า Android 11 Ready พร้อมสำหรับ Android 11แล้วกล้องมีอยู่4ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมีเลนส์เดฟ2ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตร้าไวด์5ล้านพิกเซลมีเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูความละเอียด16ล้านพิกเซลขนาดหน้าจอ 6.39 นิ้ว HD+กล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูในเรท 3,000 นี่กล้องหน้าเจาะรูถือว่าโอเคนะตัวนี้ใช้คอคอม Snapdragon 662